บรรยากาศวันหยุดในตัวเมืองลำปางนะคะบอกว่าคึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมาเลยล่ะคะ่ะเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยว จากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเที่ยวนะคะใช้สิทธิ์ชิมชอบใช้เป็นจํานวนมากแล้วก็ต่อเนื่องด้วยก็ส่งผลดีกับเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าขายและให้บริการที่พักนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ก็ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการนําเที่ยวด้วยรถม้าชมเมืองด้วยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลาปางเขาพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ นายอนุชิตเหลี่ยมอุไรนะคะหนในสารถีรถม้าลำปางบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวลำปางคึกคักนะคะและนักท่องเที่ยวก็ยังนำสิทธิ์ชิมช้อปใช้มาใช้บริการนั่งรถม้าชมเมืองด้วยซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรถม้าลำปางที่มีอยู่ประมาณ90รายค่ะ โดยบอกว่าหลังจากมีโครงการทีมช็อปใช้เนี่ยนะคะทำให้ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวลำปางเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนนำสิทธิมาใช้บริการนั่งรถม้าชมเมืองเพิ่มขึ้นด้วยฉเฉลี่ยรถม้า1คันเนี่ยจะได้นักท่องเที่ยววันละ4-5เที่ยวนะคะก็ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังฝากขอบคุณโครงการดีๆของรัฐบาลด้วยที่สามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักแบบนี้เลยคะ่ะ